ไม่สดแล้วแมนการนังตำนานลูกยางสาวอีเหนาจุงมือหวานใจเข้าพิธีวิวาหลังจากประกาศมั่นหมายกับหวานใจไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวก็เข้าสู่พิธีวิวาเรียบร้อยแล้วสำหรับอภิริโอเพอร์กาซาแมนการนังหรือชื่อสมัยยังลดแล่นในฐานะนักวอลเลย์บอลหญิงอาชีพอภิเลียซานตินีแมนการนังโดยแมนการนังวัย30ปีได้จูงมือแฟนสาวคนสวยเปลี่ยนสถานะเป็นภรรยาเรียบร้อยเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมซูตานราชาประเทศอินโดนีเซียท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวสำหรับแมนการนังใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงมาตลอดชีวิตและถือเป็นอีกหนึ่งในตำนานนักวอลเลย์บอลหญิงแห่งแดนอีเหนาเคยย้ายมาเล่นกับเจเนราลีสุพรีมชลบุรีอีเทคในไทยลีกเมื่อปี2018ถึง2019ซึ่งถือเป็นนักตบลูกยางหญิงคนแรกของอินโดนีเซียที่ได้ย้ายไปเล่นในลีกต่างประเทศด้วยก่อนที่ในปี2021เธอจะตัดสินใจอำลาสนามและเข้ารับราชการทหารซึ่งตอนนั้นเธอก็ยังใส่กระโปรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารหญิงคนหนึ่งจากนั้นไม่นานกองทัพบกของอินโดนีเซียได้ออกแถลงข่าวสุดช็อกว่าอาพิเลียแมนการนังเป็นผู้ชายหลังตรวจพบว่าระบบทางเดินปัสสาวะของเจ้าตัวนั้นมีความผิดปกติเนื่องจากรูเปิดของท่อปัสสาวะไม่ได้เปิดที่ปลายสุดของอวัยวะเพศแต่มาเปิดค่อนไปทางด้านล่างของอวัยวะเพศรวมถึงการตรวจฮอร์โมนทางรังสีวิทยาพบว่าเจ้าตัวมีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าเพศหญิงจากลักษณะกายภาพแล้วทางการแพทย์ระบุได้ว่าแมนการนังเป็นผู้ชายไม่ได้เป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือคนที่มีสองเพศทั้งชายและหญิงในคนเดียวกันแต่อย่างใดซึ่งการตรวจสุขภาพนี้แมนการนังก็เป็นคนที่ให้การยินยอมด้วยตัวเองเพราะเจ้าตัวคาใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าทำไมถึงแตกต่างจากเด็กผู้หญิงคนอื่นๆทว่าวิทยาการทางการแพทย์ในอดีตยังไม่ทันสมัยพอที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะปัจจุบันแมนการนังผ่าตัดเพื่อแก้ไขเพศสภาพเป็นผู้ชายตามที่ควรจะเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะจูงมือหวานใจแต่งงานเมื่อวานนี้ส่วนตำนานสมัยที่ยังเป็นมือตบลูกยางสาวของเธอนั้นก็ยังถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซียต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆช่องข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ